ทางภาคเหนือเขาเรียกว่าตัวมอมนะครับตัวนี้ซึ่งจะกินพญานาคทั้ง9เศียรสวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับณโหนดอีกแล้วนะครับณโหนดพาเที่ยวครับแต่วันนี้ณโหนดไม่ได้เป็นคนพาไปนะครับวันนี้จะให้สหายของณโหนดครับสหายรั่วเป็นคนพาไปเขาจัดทริปไปทัวร์ภาคเหนือกับภรรยาเขานะครับน่าจะมีสัก 4-5 คลิปวันนี้เดี๋ยวไปชมคลิปแรกกันเลยนะครับว่าเขาจะพาไปที่ไหนไปเลยครับสวัสดีครับณโหนดเช้าหลับดอยปุยนะครับเช้านี้บรรยากาศขึ้นมากินข้าวกับกาแฟบนหมู่บ้านที่น่าจะเป็นสุดหมู่บ้านนะครับของบ้านปุ๋ยชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศของหมู่บ้านดอยปุ๋ยนะฮะที่ขึ้นมาก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้เราก็มากินข้าวและกาแฟที่ร้านนี้นะครับบรรยากาศเยี่ยมเลยนี่นะครับสำหรับก็ช่วงที่มีสกุละบานนะฮะหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งวันนี้ก็เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมนี่สวยงามแต่ว่าก็จะล่วงไปเป็นบางส่วนแล้วในส่วนที่ปีบานก็ยังมีอยู่นะฮะนี่ครับดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกสกุละเมืองไทยนี่ก็เขาก็เอาสตรอเบอรี่นะฮะเอามาให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ดูนะครับว่าการปลูกการเพาะพันธุ์เป็นยังไงนะสวยๆฮะมีแมงเจาะด้วยการเดินทางด้วยรถแวนคู่ใจนะครับสยามวีคันนี้เคลอะหน่อยที่นี่เขาก็จะปลูกเมล็ดกาแฟนะครับสำหรับคั่วขายเองนะครับผลิตภัณฑ์เองเขาบอกว่าเป็นพันธุ์อาราบิก้านะครับอาราบิก้าจากที่รู้มาก็คือว่าจะสังเกตเห็นเม็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยคือว่าตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว S นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าเป็นพันธุ์อื่นน่ะจะเป็นตรงนะครับครับเป็นที่ยังไม่ได้กระเทาะเอาเมล็ดข้างในออกนะครับก็ยังมีเปลือกห่อหุ้มอยู่นะฮะเนี่ยกาแฟที่เขาเก็บมาแล้วก็เอามาตากไว้ส่วนทางนู้นก็จะเป็นที่เปลือกข้างนอกออกแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาไปคั่วก็จะมีอยู่3สูตรนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะครับคนชอบจะเอาไปชงเป็นสูตรอะไรนะฮะนะครับพามาชมบรรยากาศบนดอยปุยในส่วนของสกุละนะครับดอกสวยงามมากนี่นะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่มากเลยในสวนก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับอย่างต้นนี้ก็คือต้นกาแฟเรากินกันนะครับกับต้นประมาณนี้นะครับที่เขาปลูกกันเขาก็จะเก็บเม็ดไอ้เหลืองๆนี่นะฮะเพื่อที่จะไปตากแล้วก็กระเทาะเมล็ดมันออกมาแล้วเอาไปคั่วให้เรากินนะครับครับชัดเจนมีเยอะมากเลยนะปลูกให้นักท่องเที่ยวชมแล้วก็ดูกันกำลังเก็บเม็ดกาแฟอยู่เลยนะครับวิธีการเก็บเขาก็จะเก็บลูกที่มันออกสีแดงๆออกช้ำๆอันนี้เป็นกาแฟพันธุ์อะไรครับลุงอาราบิก้านะครับเก็บวันนึงอ่ะเยอะไหมครับกี่โลครับเราเก็บไปวันละ100โลครับ100กิโลโอ้โหเก็บแล้วเอาไปตากกี่วันครับเนี่ยกว่าจะได้ถ้าเราเก็บแล้วเก็บวันนี้พรุ่งนี้เอาไปหมกนะหมกเปลือกแดงออกอ๋อเอาไปเอาเปลือกออกก่อนเปลือกแดงออกแล้วก็เอาไปตากของคืนเปลื
ือกของเขาออกมาไปใช้น้ำประมาณ2คืนครับไปล้างน้ำแล้วเลือดมันออกไปอ๋อไปล้างน้ำแล้วไปตาเลือดมันไม่เปลือกของเขาไปตาประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเอาไปคั่วอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปใช้เครื่องสีเปลือกเขาออกอีกมันจะมีเปลือก2ชั้นไม่กี่สีเขียวอ๋อครับแล้วก็ไปคั่วเลยครับโอเคขอบคุณครับถ้าเราเป็นลูกใหญ่นี่นะครับลุงแกบอกว่ากินสดๆได้ด้วยไหนลุงแกกินให้ดูด้วยสดๆนี่นะฮะองด้วยเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับสดๆเป็นยังไงมันก็หอมมากไม่มีกลิ่นนะแปรโดยปุ๋ยครับพันอาราบิก้ารสชาติเจ๋มจนมีกิจกรรมด้วยนะฮะหน้าไม้3ดอก10บาทนะครับยิงเข้าเป้าแต่ไม่ได้ตุ๊กตานะครับแกจะทำให้ดูนี่พันใหญ่แห่งป่าป๊าบเล็งว้าเล็งก่อนยังไม่ได้0ตั้งใหม่โอเคได้ใครเล่ายิงมันล่วงไงเล่านี่ฝีมือเลยโอ้ยกินแน่นเลยนะเจอรอบนี้นิดเดียวมันนั่งมันแน่นเหมือนเดิมอ่ะมีการขายผลไม้พื้นเมืองหรือพื้นบ้านนะครับมีผลิตภัณฑ์มาให้ท่านนักท่องเที่ยวได้กินได้ชมนะฮะมีสตรอเบอรี่มีอะโวคาโดมีอันนี้รู้อะไรไม่รู้ครับคัตฟูสมีมาม่าด้วยนะครับหลังจากที่ลงมาจากดอยปุยนะครับเราก็จะพามาเที่ยวที่วัดดอยสุเทพนะครับมาสักการะดอยสุเทพกันนะครับผมจุดนี้ก็คือทางขึ้นนะฮะบันไดน่าชันน่าดูไปดูกันครับเป็นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพที่เราจะไปสักการะกันนะครับโอ้โหสูงน่าดูเลยดูท่าทางน่าจะเหนื่อยลองดูกันครับขึ้นมาได้นิดนึงก็จะมาเจอศิลปกรรมนะครับเป็นพญานาคแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่กินพญานาคอยู่ทางภาคเหนือเขาเรียกว่าตัวมอมนะครับตัวนี้ซึ่งจะกินพญานาคทั้ง9เศียรจะมีทั้ง2ฝั่งลำตัวยาวๆนี่ไม่ใช่ลำตัวพญานาคนะครับเป็นลำตัวหอยตัวนี้นะฮะมันกินอยู่เดี๋ยวจับตัวนี้แหละกินไม่หมดครับพอขึ้นมาถึงข้างบนนะครับก็จะต้องมาซื้อติ๊กเก็ตนะครับที่สถานที่ทางขวามือที่เขาจัดไว้นะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับ30บาทนะครับมาด้านบนก็จะเป็นส่วนของที่จะเข้าไปในส่วนของพระธาตุนะครับรอบทางเดินรอบแล้วก็จะมีทางเข้าแต่ละจุดนะครับสำหรับคนไทยที่เข้ามาเข้าฟรีนะครับชาวต่างชาติก็เสียเงิน30บาทนะฮะเพื่อเป็นการบำรุงรักษาสถานที่ด้วยนะครับก็จะมีจุดพักนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เหนื่อยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสถานที่ให้สะอาดนะครับก็จอดรองเท้าให้เป็นที่นะครับที่จอดรองเท้านะถ้ามีกุญแจมาล็อกก็ล็อกไว้ให้ดีนะครับคนเยอะนะฮะที่จอดรองเท้าจะจอดไว้ตรงนี้นะครับท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมพระธาตุนะครับควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับห้ามต่างๆดังนี้นะครับเสื้อสายเดี่ยวเสื้อคอกว้างครับเอวลอยกระโปรงขาสั้นเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ปวดอย่าวางรองเท้าบริเวณนี้นะครับก็ไปวางที่จอดให้ดีๆนะครับเข้ามาถึงด้านบนนะครับจะได้เห็นว่าจะมีองค์พระธาตุนะครับสวยงามมากครับเหลืองอร่ามนี่คือองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับ
สีทองสวยมากนะฮะแล้วก็จะมีทางเดินรอบๆนะฮะสำหรับเยี่ยมชมจะเห็นว่าจะมีประตูเข้าด้านในนะฮะแต่ก็นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินได้แค่รอบๆนะครับในองค์พระธาตุก็ห้ามเข้าไปนะครับนี่นะครับก็มีจุดให้นักท่องเที่ยวได้แลกเงินเพื่อไปใส่บาตรนะฮะการจุดอีกจุดหนึ่งก็คือลงชื่อนะครับลงชื่อเพื่อที่จะทำบุญกับพระธาตุไปเรื่อยๆนะครับมีพระสวยงามครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนนะฮะฝรั่งเล็กน้อยนะครับก็จะมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนะฮะก็เป็นเพื่อสักการะเสริมบุญบารมีตามความเชื่อนะฮะรอบด้านผนังของกำแพงก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะสวยงามครับทำไว้เพื่อให้สักการะสวยงามครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามนะฮะก็คือสวยงามรอบด้านเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปบริเวณนี้เยอะนะครับเพราะแสงต่างๆก็จะตกกระทบทางพระธาตุเหลืองอารามสวยงามมากครับการสักการะองค์พระธาตุนะครับเขาก็จะให้งดใช้ธูปนะฮะเพราะจะเป็นการรบกวนทางด้านนักท่องเที่ยวจะให้เกิดควันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแค่เทียนกับดอกไม้นะครับแต่เมื่อก่อนนี้ก็จะมีธูปนะฮะเขาน่าจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็แนะนำเลยนะครับสถานที่แห่งนี้ควรที่จะมาสักการะบูชานะครับณที่เชียงใหม่นะพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมหลังจากลงมาจากสักการะพระธาตุนะครับก็จะมีของขายตามรายทางอย่างนี้นะครับเยอะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าของฝากของทำด้วยนะฮะเลือกสรรได้ครับมีเครื่องทองเหลืองนะฮะเยอะแยะนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมแล้วเป็นของฝากนะครับเป็นบริเวณลานจอดสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาจอดรถเที่ยวเยี่ยมชมดอยสุเทพนะครับก็ลานจอดแห่งนี้ก็เยอะเหมือนกันครับมี2จุดจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวข้างบนอีกจุดนึงทางนี้นะฮะสำหรับท่องเที่ยวที่มาก็มาจอดลานนี้ดีกว่านะครับอย่าจอดสักทางนะอันตรายก็จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับลานจอดรถนักท่องเที่ยวนะครับหมายต่อไปของเราคือดอยพระห่มปกนะครับแถวอุทยานแห่งชาติอะไรสักอย่างเที่ยวไปก็รู้เองตอนนี้ได้แต่ปัก GPS ไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ